มาอีกเรื่องนึงฮะเมื่อวานนี้คุณปิ๊กบอกว่าประเทศไทยเขาเลิกทาสมาแล้วทีมงานเขาเลยหาข้อมูลมาเลยฮะบอกว่าประเทศไทยเขาเลิกทาสตั้งแต่ปี2448แล้วนะฮะแต่117ปีปีนี้ปี2565ยังมีทาสอยู่อีกหรอเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวนี้ไปครับที่คุณกันจอมพลังเนี่ยพาสาวผู้เสียหายที่บอกว่าเป็นทหารเนี่ยนะไปแจ้งความที่สภ.เมืองราชบุรีแต่วันนี้มันมีความคืบหน้าเพิ่มเติมครับเพราะว่าปรากฏว่านอกจากคลิปเนี่ยนะที่วันนี้เราจะเปิดว่าตัวของทางด้านของผู้เสียหายเนี่ยเธอโดนอะไรบ้างนะฮะจากเมียสว.ปรากฏว่าผู้เสียหายซึ่งเคยเป็นทหารตอนนี้ลาออกจากราชการแล้วฮะส่วนเมียสว.ชื่อดังปรากฏเป็นตำรวจฮะแต่ก่อนอื่นเลยการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งผิดกฎหมายและต่อไปนี้เป็นคลิปที่สาวที่ถูกทำร้ายเธอบอกว่าเธอถูกเมียสว.ชื่อดังที่เป็นตำรวจทำร้ายแบบนี้ครับใช่ไหมวางยืนอยู่อย่างเงี้ยตรงนี้ตรงนี้ต้องเห็นตัวมึงเต็มมุมนะฮะตรงไหนรู้ดีเกมึงหาไม่ได้ยอมกูยอมเสี่ยงแล้วมันเสื้อแบบนี้กูยอมไม่เป็นไรคือสิ่งที่มึงทำใช่ไหมตอนนี้ชอบแบบใช่ไหมจัดการให้หมดนะพี่เอมึงทำให้ขากูเลิกใช่ไหมมึงเอาผ้ามาเช็ดที่กูด้วยตรงนี้นะพี่เอมึงกระดอนที่ทุ่งมาเช็ดที่กูตรงนี้นะและคลิปนี้ไม่ได้แอบถ่ายครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตัวของนางสาวเอเราให้ชื่อเป็นนามสมมุติจริงๆก็เป็นตามชื่อที่ถูกเรียกได้แหละฮะเป็นอดีตทหารหญิงสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยยศ10โทครับปรากฏว่าถูกนายจ้างที่เป็นตำรวจหญิงยศ10ตำรวจโทบังคับให้ถ่ายคลิปคือเมื่อวานนี้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของทหารรับใช้จริงๆไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ทางด้านของนายจ้างที่เป็นตำรวจเนี่ยฮะลงโทษเนาะเอหรือนางสาวเอด้วยการใช้ไม้แขวนเสื้อถึงขนาดบอกว่าไงรู้ไหมฮะเมื่อกี้นี้ได้ยินใช่ไหมฮะยอมเสียไม้แขวนเสื้อดีๆเลยฟาดไปที่หน้าแล้วก็ที่ลำตัวแบบไม่ยั้งจนแผลแตกฮะเลือดนี่กระเด็นใส่ขากางเกงและหยดลงพื้นบ้านแล้วนอกจากแล้วเมื่อกี้นี้ได้ยินใช่ไหมบอกว่าเอาผ้ามาเช็ดเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยทำให้เลือดกระเซ็นเนี่ยนะฮะยังฮะยังไม่หมดคลิปต่อมาครับมีเขาบอกว่านอกจากคลิปนี้แล้วเนี่ยมีภาพนิ่งบาดแผลการทำร้ายการทารุณด้วยวิธีการต่างๆตามที่ตัวของนางสาวเอกกล่าวอ้างนะไม่จะเป็นใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตที่หัวและลำตัวอย่างที่เมื่อวานนี้เราเสนอแล้วบอกเล่าไปเนี่ยนะฮะใช้ฟุตเหล็กสับหน้าจนดั้งหักหูฉีกใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดหัวและจุดไฟเผาใช้เครื่องหนีบผมหนีบมือจนเป็นแผลผู้พองเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วนะแล้วก็มีการยึดเงินเดือนตอนที่ราชการทหารเกือบหมดและขู่ว่าถ้าหากนำเรื่องนี้ไปบอกใครจะทำร้ายพ่อแม่ของน้องเอซึ่งหลักฐานทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานที่อดีตทหารหญิงคนนี้ครับนำไปมอบให้กับคุณกันจอมพลังแล้วก็คุณกันจอมพลังก็พาเธอไปแจ้งความที่สภ.เมืองราชบุรีแล้วก็บอกให้คุณกันช่วยเธอด้วยช่วยพาเธอออกจากนรกบนดินแห่งนี้ด้วยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะโดยนี่เมื่อวานนี้นะฮะน้องเอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะมีคณะที่ปรึกษาสว.มาร่วมรับฟังด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่านายจ้างที่เป็นตำรวจหญิงเนี่ยอ้างว่าเป็นเมียของสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันทีมข่าวเราพยายามติดต่อสว.ท่านนี้ฮะแต่จนถึงวันนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องติดต่อไม่ได้เลยฮะคุณผู้ชมฮะหลายคนสงสัยครับว่าน้องเอเนี่ยเป็นทหารแล้วทำไมไปรับใช้ตำรวจฮะน้องเอก็อธิบายแบบนี้บอกว่าก่อนที่หนูจะเป็นทหารเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างร้านกาแฟของตำรวจหญิงขาโหดคนนี้มาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยตัวนายจ้างเขาเนี่ยก็ฝากเข้ารับราชการทหารครับก็ให้เหมือนน้องเอสัญญาไว้บอกว่าจะคอยดูแลรับใช้ตอบแทนบุญคุณนะแต่พอไปเป็นทหารจริงๆนะครับก็ได้ยศ10โทใช่มั้ยปรากฏว่าตัวตำรวจหญิงขาโหดนายจ้างเนี่ยก็ให้ลาออกมาทำงานที่บ้านตลอดเวลาเกือบ3ปีเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าอยู่กัน2คนเนี่ยแหละครับนายจ้างลูกจ้างไม่เคยเห็นผัวที่บอกว่าเป็นสว.เนี่ยมาที่บ้านสักครั้งนึงเลยนะน้องเอพยายามจะบอกครับบอกว่าตัวนายจ้างคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหแรงเวลาทำงานไม่ถูกใจพูดไม่เพาะพูดไม่เข้าหูเนี่ยหนูก็จะถูกทำร้ายต่างๆนานาเนี่ยฮะโอ้โหดูบาดผมบาดแผลนะฮะมันยังคงอยู่เลยครับหรือแม้กระทั่งหนูโดนซ้อมเจ็บหนักแค่ไหนเขาไม่เคยพาหนูไปโรงพยาบาลเลยอย่างเก่งก็ซื้อยามาให้หรือว่าให้น้องเนี่ยไปซื้อยากินเองน้องเอยังเล่าอีกนะครับบอกว่าตอนที่เป็นทหารเนี่ยไอ้เงินเดือนที่ได้มาเนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่จะส่งกลับบ้านนะหรือว่าเก็บไว้ใช้จ่ายเองนะครับไอตัวตำรวจหญิงนายจ้างคนนี้มันบอกว่าต้องเอามาให้มันเดือนละ 8,000 บาทฮะให้เหตุผลบอกว่าก็ฉันเสียเงินเสียทองในการฝากให้เธอเป็นทหารแล้วเนี่ยนะเมื่อได้เงินแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาคืนฉันแล้วก็เรียกนะน้องเอบอกว่าจะต้องเอาเงินมาให้เขาเนี่ย 200,000 น้องเอก็เอาทรัพย์สินที่มีเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินไปคืนนะครับตอนหลังเนี่ยบอกว่าค้างอยู่ประมาณ 70,000 เพราะว่าเป็นเงินที่เธอยืมนายจ้างเนี่ยไปปิดหนี้สหกรณ์แล้วช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับน้องเอบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วจริงๆไม่รู้จะทำยังไงอยากจะขอลาออกกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ตัวนายจ้างคนนี้ไม่ยอมครับขู่ว่าถ้าลาออกหรือว่าไปบอกใครนะจะไปฆ่าพ่อแม่เลยประมาณแบบนี้คือเหมือนขู่แบบนี้เลยครับจนน้องเนี่ยบอกว่าเคยจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเหมือนส่งข้อความไปบอกลากับคนที่บ้านแล้วด้วยฮะตอนนั้นพ่อแม่น้องก็สงสัยเฮ้ยว่าลูกสาวเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยมาที่บ้านของนายจ้างคนนี้ครับพอพ่อแม่มาเห็นสภาพของน้องเนี่ยโอ้โหไม่มีใครรับได้อยู่แล้วคุณผู้ชมฮะพ่อแม่บอกว่ารับไม่ได้เลยบอกว่าจะเอาน้องเนี่ยกลับบ้านทันทีครับตอนแรกเนี่ยตัวนายจ้างคนนี้ไม่ยอมครับพ่อน้องก็เลยบอกว่าอ่ะสมมติที่ติดค้างอยู่ใช่ไหมเอาไปเลย 90,000 เศษๆทั้งต้นทั้งดอกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาน้องเนี่ยกลับไปน้องเอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนูไม่กล้าหนียอมทนอยู่ในคุกบนดินแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมหนูพยายามจะสำนึกในบุญคุณที่เขาช่วยเหลือหนูช่วยให้หนูไปเป็นทหารแล้วก็ให้หนูเนี่ยมีเงินเดือนใช่ไหมแล้วก็กลัวอย่างนึงก็คือตัวนายจ้างโหดคนนี้เขาขู่ไงว่าจะไปฆ่าพ่อแม่หนูอ่ะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยต้องยอมทนแบบนี้ครับไปฟังเสียงน้องกันหน่อยครับหลานหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็คือแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะหนีออกจากตรงนั้นแต่คิดแค่ว่าจะจบชีวิตตัวเองลงเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีชีวิตต่อเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือต้องนำความเดือดร้อนไปให้ครอบครัวนำความเดือดร้อนไปให้พ่อแม่ได้แต่แชทไปบอกพ่อแม่บอกพี่น้องว่าแบบเหมือนพูดในว่าแบบเออรักพ่อกับแม่นะไม่รู้ว่าชาตินี้จะตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ยังไงพูดว่าอาชีพเนี้ยเขาเป็นคนให้เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ยมันควรเป็นของเขามันเป็นเงินที่เขาจะต้องได้รับค่ะเพราะว่าอาชีพเนี้ยเขาเป็นคนหามาติดคำว่าบุญคุณด้วยติดคำที่เขาโดนขู่ด้วยค่ะส่วนตำรวจหญิงรายนี้นะครับที่เป็นนายจ้างปัจจุบันเป็นผู้บังคับหมู่กองบังคับกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล1นะครับช่วยราชการกรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งพลตรีปาโมทพรหมอินทร์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบอกว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเรียกตัวนายจ้างก็คือตำรวจหญิงรายนี้มาสอบนะฮะเพราะสามารถตัดสินโดยยึดจากข้อมูลหลักฐานที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการสั่งให้พ้นจากหน้าที่ราชการแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งจะต้องส่งกลับไปที่ต้นสังกัดเดิมก็คือกองบังคับการตำรวจสันติบาล1นะครับจะมีการสอบสวนลงโทษอย่างไรขึ้นอยู่กับทางต้นสังกัดขณะที่วันนี้ทีมข่าวเราไปที่บ้านของตำรวจหญิงรายนี้ครับซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นบ้านปิดเงียบไม่มีใครอยู่ครับเพื่อนบ้านบอกว่าปกติตำรวจหญิงเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่จะเห็นลูกน้องเนี่ยก็คือทางด้านน่าจะเป็นน้องเอเนี่ยแหละครับผมนิสัยของตำรวจหญิงคนนี้อันนี้ตามที่เพื่อนบ้านบอกเป็นคนปากร้ายอารมณ์รุนแรงตั้งแต่เด็กพี่น้องลูกหลานกลัวเขาหมดทุกคนแต่ยอมรับว่าตำรวจหญิงคนนี้เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีแล้วก็เห็นตำรวจหญิงคนนี้และลูกน้องไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดก็เลยเชื่อว่าตำรวจหญิงคนนี้ทำร้ายร่างกายลูกน้องจริงถ้าหากดูจากบาดแผลแล้วก็พฤติกรรมของตำรวจหญิงคนนี้แล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าตำรวจหญิงคนนี้เคยแต่งงานมีสามีมาแล้วแต่ต้องเลิกกันเพราะฝ่ายชายมาเล่าให้ฟังว่าตำรวจหญิงชอบเที่ยวนะครับขณะเดียวกันเรื่องทางด้านคดีพันตำรวจเอกธานินทร์ฉัตรเจริญพรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีรักษาราชการแทนผู้กำกับสภ.เมืองราชบุรีบอกว่าได้สอบปากคำผู้เสียหายก็คือน้องเอแล้วนะครับแต่วันนี้ยังรับการติดต่อจากตำรวจหญิงที่เป็นข่าวมาชี้แจงนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับผมครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเพื่อนบ้านกันอีกสักครั้งนึงนะฮะเหมือนเป็นเด็กปากร้ายอ่ะคือเขาจะเอ็ดหมดอ่ะคนในบ้านเขาก็เอ็ดหมดอ่ะพี่น้องลูกหลานเป็นคนที่เหมือนอารมณ์รุนแรงมากมั้ยใช่ก็มีที่ใส่มาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอใช่ก็เห็นผู้หญิงในลูกน้องเขานี่อยู่ตรงเนี้ยก็ดูในที่ในคลิปเห็นเปล่าล่ะหน้าตาเห็นเมื่อคืนเนี่ยที่ว่าตีจนดั้งเริ่มหักอย่างนั้นอ่ะคนดีๆเขาทำกันหรอคนดีๆเขาก็ไม่ทำกันหรอกเนาะเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลเนี่ยนะครับผมยังไงคุณปิ๊กเชิญเลยฮะคือวันนี้คุณการจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องคนนี้นะครับ
ไปพบกับเลขาธิการกระทรวงยุติธรรมเวลาบ่าย 3:00 น.นะครับก็เพื่อจะดำเนินการด้านสิทธินะฮะแล้วก็คุ้มครองพยานนะครับรวมไปถึงจะไปพร้อมทนายไพศาลด้วยนะฮะคือเอาง่ายๆว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยบอกว่าเคสนี้ไม่ปล่อยแน่นอนคือเหมือนเป็นเคสที่พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยส่งให้แล้วก็คุณกันเนี่ยก็รับไปดำเนินการแล้วมันก็เหมือนมีการขู่ต่างๆนานาเลยเห็นบอกว่าคุณกันเองพี่หนุ่มกัญชัยเองก็โดนขู่เหมือนกันฮะบอกว่าพยายามอย่าไปดำเนินการหรือว่าไปนำเสนอเรื่องนี้มากจนเกินไปแต่แน่นอนเลยฮะเดี๋ยวนี้พอขู่แบบนี้เข้าปุ๊บฮะเขาก็ไม่สนใจแล้วยิ่งขู่ก็ยิ่งอยากจะเล่นฮะคุณผู้ชมฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8